สวัสดีครับพบกับผมข้าวโอ๊ตนะครับในช่อง Channel อภิสิทธิ์โอ๊ตนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Samsung Galaxy S7e นะครับเราจะไม่รีวิวเจาะจงลงสเปคอะไรนะครับแต่เราจะเป็นการพรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับเครื่องนี้เป็น S7e สีฟ้า 32GBที่ศูนย์ AAS นะครับตอนนี้ลดราคาเหลืออยู่ที่ 13,500 บาทจ่ายโปรล่วงหน้า 1,000 บาทใช้599ขึ้นไปต่อเดือนนะครับโปรของ AAS ถือว่าคุ้มมากๆครับในปี2017นี้ครับบริเวณกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับรีวิวให้ดูครับในกล่องเปิดมาก็จะเป็นตัวเครื่องครับตัวนี้ผมได้มาเป็นสีฟ้านะครับสวยมากครับอันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหน้าหลังแล้วก็เป็นรอยนิ้วมือง่ายมากครับเพราะเป็นกระจกทั้งหน้าและหลังครับมาดูในตัวกล่องนะครับในตัวกล่องเปิดออกมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็มีหัวแปรงครับเป็นฟาสต์ชาร์จนะครับแล้วก็สายไมโคร USB ยังเป็นแล้วก็เป็น USB น่าจะเป็น OTG ครับ USB connector แล้วก็หูฟังนะครับในกล่องขออนุญาตแกะหน่อยกันนะครับซื้อเครื่องปีนี้คุ้มไหมผมก็ว่า8มันยังไม่ก็มีความต่างครับแต่ว่างบประมาณได้เท่านี้ครับก็เลยเก็บตังค์ได้เท่านี้ก็เลยได้แค่ S7e มาก่อนนะครับก็ถือว่าดูดีครับผ่านไปปีหนึ่งแล้วก็ยังเป็นมือถือที่น่าใช้อยู่ครับสำหรับคนที่สนใจก็ไปดูที่ Shop AAS ได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ 13,500 บาทบริการชำระล่วงหน้า1,000 บาทเป็นรวมเป็น 14,570 รวมแวตนะครับครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสนใจอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรสอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ